สวัสดีครับสวัสดีท่านครับที่กำลังเปิดรับชมช่องบ้านบ้านทีวีนะครับเช่นเคยครับทุกวันพฤหัสบดีกับรายการสดรายการที่มีชื่อว่ารายการพลังจักรวาลนะครับใครที่รับชมสดอย่าลืมด้วยนะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับ 13:30 น.จนถึง 15:00 น.นะครับ1ชั่วโมงครึ่งเต็มๆส่วนใครรับชมมีรันก็ทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์และก็เช่นเคยครับวันนี้มีผมภาคภูมิบุรณะถาวรครับรับหน้าที่ในการดำเนินรายการท่านผู้ชมอย่าลืมด้วยนะครับวันนี้รายการสดพฤหัสบดีที่5 กรกฎาคม 2561ใครที่อยากพูดคุยกับอาจารย์นาหรืออยากติดต่อกับอาจารย์นานะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยนะครับใครที่พูดคุยหรือใครติดต่อกับอาจารย์นาแล้วรับรองว่าอาจารย์จะแนะนำแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับท่านผู้ชมครับเบรกนี้ใครสนใจอย่าลืมนะครับคุณสามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางดังต่อวันนี้ครับช่องทางแรกนะครับนั่นคือเบอร์ส่วนตัวของอาจารย์นานะครับใครอยากจะสอบถามเกี่ยวกับวัตถุมงคลต่างๆใครดูไม่ทันใครฟังไม่ทันต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็หมายเลขดังต่อวันนี้ครับหมายเลขแรกครับ0929591995หมายเลขถัดมานะครับ0879898995สองหมายเลขนี้ช่วงรายการสดอาจารย์มีทีมงานรอรับสายตลอดนะครับส่วนหลังเลิกรายการนะครับวันอื่นๆตลอด24ชั่วโมงอาจารย์นารับสายด้วยตนเองแล้วก็ย้ำท่านผู้ชมนะครับว่าใครต้องการสอบถามเกี่ยวกับวัตถุมงคลเดี๋ยวอาจารย์นาอาจารย์รัตนมณีอียิปต์มนตราจะตอบด้วยตนเองนะครับจดเบอร์กันด้วยนะครับรวมไปถึงท่านผู้ชมครับฝาก ID Line กันด้วยเนาะเผื่อใครที่เล่นโซเชียลมีเดียแล้วต้องการอยากสอบถามวัตถุมงคลเพิ่มเติมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมไม่สะดวกโทรมาก็สามารถใช้ LINE ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับนี่คือ LINE ของอาจารย์นานะครับก็ LINE ID ก็รัตนมณีมนตรานะครับท่านผู้ชมครับตามตัวสะกดเลยนะครับนี่จดกันนิดนึงก็ถ่ายรูปกันนิดนึงหรืออีกวิธีนึงท่านผู้ชมครับก็สแกน QR Code นะครับมาบริเวณนี้ได้เลยนะครับคุณก็สามารถเป็นเพื่อนใน LINE กับอาจารย์นาวิธีใดวิธีหนึ่งเนาะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์นาจะตอบคำถามด้วยตนเองผ่านโปรแกรม LINE เช่นเดียวกันอยากรู้อยากทราบอะไรเกี่ยวกับวัตถุมงคลอาจารย์นาตอบด้วยตนเองนะครับแล้วฝากอีกหนึ่งช่องทางนิดนึงครับนั่นคือ Facebook Live เนาะสำหรับใครที่ชมรายการสดอยู่บ้านบ้านทีวีเนาะ B เดี๋ยวมัน AN เว้นวรรค B เดี๋ยวมัน AN แล้วก็เว้นวรรค TV แบบนี้นะครับโชว์บริเวณด้านล่างจอแล้วเนาะใครมีคำถามอะไรถามเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์นาจะตอบให้นะครับซึ่งทุกครั้งกับรายการพลังจักรวาลนะครับเราจะอยู่กับอาจารย์นาอาจารย์รัตนมณีอียิปต์มนตราแล้วตอนนี้ครับอาจารย์ก็พร้อมอยู่กับผมในรายการเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะคุณปอสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเนาะที่รับชมเราผ่านทางนะคะ PSI นะคะ73ใช่นะแล้วก็ Bigphone นะคะแล้วก็อีกหลายช่องทางอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงก่อนนะคะรับสายจากเยอรมันนิดนึงก่อนนะคะมีสายต่อมานะคุณลีเยอรมันนะสายสำคัญด้วยมาเลยครับสวัสดีค่ะคุณลีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกุดมอร์เกนค่ะกุดมอร์เกนกุดมอร์เกนแปลว่าอะไรท่านผู้ชมถามอรุณสวัสดิ์เป็นภาษาเยอรมันนะคะนิดนึงเนาะตอนนี้ที่เยอรมันกี่โมงแล้วคะตอนนี้8โมง35นาทีค่ะอ๋อ8โมง35นะคะถอยน้อยกว่าเรา5ชั่วโมงเนาะครับคือหน้าหนาวเขาจะเลื่อนไปข้างหน้าคือเขาขโมยเรา1ชั่วโมงแต่หน้าหนาวหน้าร้อนแต่หน้าหนาวมันจะอยู่ที่7นาฬิกาค่ะ7นาฬิกา35นาทีคือเขาจะหน้าร้อนกับหน้าหนาวเขาจะเปลี่ยนเขาจะเลื่อนหน้าร้อนเขาเลื่อนไปข้างหน้าเขาก็บอกว่าให้มันลด1ชั่วโมงค่ะก็ไม่ใช่คือให้ไปข้างหน้าแล้วหน้าหนาวเขาก็จะลดมาอยู่ที่7โมงเช้าค่ะแต่ตอนนี้อยู่ที่8โมงเช้าค่ะอาจารย์นี่ต้องขอ congratulations ด้วยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยเดี๋ยวทีมงานขึ้นหน้าจอนิดนึงก่อนเกิดอะไรขึ้นกับพี่ลีครับอาจารย์ครับนี่ไงคุณปอชอบถามเสมอว่าอ๋อนี่นะดูนะผลฉลากตืดๆนะอะไรก็ว่าไปนี่งวดล่าสุดเลยอันนี้003187อาจารย์เช็คแล้วด้วยอาจารย์ต้องเช็คก่อนเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวตรงไม่ตรง0.45ไม่ได้เลขนี้ถูกรางวัลที่เท่าไหร่คะคุณลีรางวัลที่4ค่ะอาจารย์2ใบค่ะวันที่4 2ใบวันที่2ใบก็ 80,000 นะสุดยอดเลยในยุคเศรษฐกิจแบบนี้แค่นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะแล้วเลขท้าย2ตัวอีกกี่ใบคะครับอ๋อ3ใบค่ะอาจารย์โอ้ขอแสดงความยินดีนะคะโอ้โหสุดยอดเลยนะคุณลีเนาะค่ะอาจารย์เคยบอกว่าให้ซื้อเลขที่บ้านค่ะอาจารย์และเลขที่บ้านคุณลีคือเ
187ค่ะแล้วเลข8กับทุกใบนะอาจารย์สุดยอดเลย187แต่ที่สำคัญคือถูกรางวัลที่4อ่ะใช่ยากมากล่าสุดเนี่ยคุณลีตลอดทั้งเดือนตั้งแต่เดือน2เดือนเนี่ยคุณลีบูชาอะไรไปกับอาจารย์เนี่ยโอ้หลายอย่างค่ะอาจารย์ให้ทันรอบให้ทันรอบกับส่งไปเยอรมันให้ทันนะเอางี้ดีกว่านะคุณลีนะช่วงหลังเนี่ยอาจารย์ก็บอกหูยร่วมบุญเยอะมากเลยแล้วล่าสุดพี่ลีบูชาอะไรอาจารย์กลัวมากค่ะอาจารย์ใช่ไหมเพราะคุณลีทราบไงคุณลีเป็นคนทราบไงก็เลยอย่างนั้นล่าสุดหูบูชาหลายอย่างเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยเปิดให้ดูนะคะแล้วคุณลีเป็นไงรู้สึกโอ้โหดีใจไหมเป็นยังไงที่แบบโอ้ถูกรางวัลนี้เฉยเฉยชินละชินละเฉยเฉยไม่ชินหรอกแต่เฉยเฉยเนาะโอ้คิดว่าไม่ใช่เราค่ะคิดว่าประมาณงานค่ะพอได้มาต้องรีบทำบุญให้เขาค่ะโอ้นะแล้วจริงด้วยอย่างคุณลีนี่ล่าสุดพอถูกงี้ปุ๊บเงินเบิกยังไม่เบิกไม่ทราบแต่คุณลีโอนมาก่อนเลยจากเยอรมันโอนมาบูชาเลยนะคะนี่เดี๋ยวให้ชมนิดนึงคุณลีบูชาอย่างนี้แต่ว่าเป็นสีม่วงทำไมถึงชอบสีม่วงเดี๋ยวถามก่อนคืออาจารย์เคยบอกว่าเกี่ยวกับทุกอย่างค่ะไม่ว่าการพูดการจาการงานการเงินค่ะคุณพญานาคคาบแก้วเหรอครับใช่นี่แหละคุณลีล่าสุดบูชาไปนะคะแบบนี้เลยนะด้วยเลยคือถูกแล้วก็ยังบูชาอีกแล้วก็ร่วมบุญพระแพงด้วยนะคะตรงนี้ด้วยนะก็ได้จระเข้มหาเศรษฐีไปด้วยนะคะคุณค่ะที่ประทับใจที่สุดคือกำไรนพเก้าค่ะอาจารย์ประทับใจมากนั่นสิเดี๋ยวจะเปิดในนี้ให้เขาชมให้ท่านผู้ชมชมจากในจอนะคะแล้วสวยถูกใจไหมนพเก้ารู้สึกจะมีทั้งหมด7ชุดนะในวงอ่ะ6-7ชุดนี่แหละนะคะ6มั้งค่ะอาจารย์6เนาะโหประทับใจมากเลยนั่นน่ะเงินแท้ชุบทองคำขาวเลยนะสุดยอดเลยใช่ไหมคะนะคุณลีวันนี้อยากถามอะไร3ข้อนี่เลยถาม2ข้อพออาจารย์นี่ น่ารักมากค่ะเชิญค่ะอาจารย์อยากถามวันพรุ่งนี้จะไปดูบ้านเลขที่4เราจะได้กันไหมแล้วก็จะได้อยู่ในบ้านนี้เป็นยังไงถ้าได้ถ้าได้นะจะได้กันไหมแล้วจะได้อยู่ไหมยังไงนะตั้งสมาธิเลยค่ะนี่เลยนะนี่โทรตรงสายตรงจากเยอรมันนะเพราะฉะนั้นท่านไหนนี่อยากจะอย่างนี้นะคะรายการสดเท่านั้นนะอันนี้หรออาจารย์ว่าขึ้นอัญมณีนะคุณลีเดี๋ยวคุณลีเข้าไปดูย้อนหลังนะอัญมณีเนี่ยมันขึ้นอย่างนี้มันขึ้นว่าบ้านหลังนี้อยู่ไม่ค่อยจะเวิร์คคุณลีไม่ค่อยเวิร์คนะคะขอบ้านเลขที่อื่นดีกว่าเดี๋ยวยังไงอาจารย์ไลน์ไปบอกนะคุณลีนะคะถ้าเลือกได้นะแล้วก็ในนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่เวิร์กไม่เวิร์กยังไงอาจารย์มันจะมีเรื่องผ่าตัดเจ็บป่วยอ๋อค่ะค่ะมันทนอยู่แล้วมันจะผ่าตัดเจ็บป่วยอุบัติเหตุค่ะอาจารย์ทางนั้นก็ไม่เอาอันนี้อย่างเว้นไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไลน์บอกเดี๋ยวคุณลีไลน์กลับมาอีกทีว่างั้นเลือกเลขที่แบบไหนดีอาจารย์นะคะข้อ2ค่ะเอาแบบรวมเลยค่ะอาจารย์แบบรวมนะคะตั้งสมาธิเลยอาจารย์ให้3ที่ดีขอ2พอน่ารักอ่ะช่วงนี้อาจจะยังมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจหงุดหงิดครับอารมณ์เสียอยู่ช่างมันนะแต่แฟนเราดีอ่ะแต่แฟนเราดีเอางี้ดีกว่าค่ะนะคะแฟนเราดีแฟนเราเกื้อกูลจริงไหมคุณลีค่ะแฟนเราดีเกื้อกูลคือหงุดหงิดอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาทำปล่อยมันไปก่อนนะคะพ้นปีนี้ไปจะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ให้ระวังดีขึ้นเรื่อยๆในทุกเรื่องนะคะแต่ช่วงนี้จะมีคนมาทำให้หงุดหงิดหรือมีเรื่องทำให้หงุดหงิดอารมณ์เสียแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยเรื้อรังนะคะเจ็บป่วยเรื้อรังอะไรเงี้ยนะคะอย่าให้ป่วยถ้าป่วยจะเรื้อรังของตัวเองหรือว่าของแฟนคะเป็นทั้งคู่เลยนะคะอ๋อค่ะภาพรวมมันเป็นทั้งคู่เลยนะคะแบบนี้นะคะคุณลีอยากฝากอะไรท่านผู้ชมในเรื่องของการบูชาของมงคลต้องบอกว่าคุณลีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมีประสบการณ์ล่าสุดที่เคยเชิญเข้ารายการเนี่ยจะเป็นในเรื่องของบูชาพระประเจกแล้วก็มาเมืองไทยแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบนะคะงวดนี้มาได้เรื่องโชคบ้างและแล้วก็ยังบูชาเรื่อยๆต่อเนื่องจะมากจะน้อยก็บูชาไปการต่อบุญอยากจะให้ถามตรงนี้นิดนึงให้แนะนำท่านผู้ชมที่กำลังดูอยู่เนี่ยเรื่องการบูชาของหรือในเรื่องของทำไมต้องร่วมบุญกับอาจารย์นู่นนี่อาจารย์ขายของหรือเปล่านู่นนี่แล้วบูชาไปมันจะดียังไงอะไรอย่างเงี้ยคุณลีช่วยนิดนึง
อ๋อค่ะบูชาของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะได้นำบุญได้นำเงินนี้ไปสร้างที่เห็นทันใจคือสร้างไม่ว่าจะเป็นเจดีย์หรือพระแพงทันใจเราร่วมเหมือนกับว่าเราได้ทำบุญทุกบาททุกสตางค์ค่ะแล้วเราได้ของมาแล้วของนี้ก็หนุนดวงชะตาของเราด้วยแล้วก็การทำบุญกับอาจารย์ก็เหมือนกับว่าเราทำบุญแล้วก็เสริมบุญหนุนให้ขึ้นสิ่งใดที่เราถูกใจเราบูชาได้เลยค่ะอืมเนาะใช่ไหมคะครับโอ้ไงก็ขอให้โชคดีแห่งรวยนะคุณลีนะแล้วไงเดี๋ยวไลน์มาถามเรื่องบ้านเลขที่นะคะสาธุค่ะอาจารย์สาธุค่ะขอให้ทำงานมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะคือต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่านอกเหนือจากแฟนรายการชาวไทยแล้วนะครับอาจารย์ก็จะมีการจัดรายการและออกอากาศไปต่างประเทศนะครับพี่ลีเป็นหนึ่งในแฟนคลับที่อยู่ที่ประเทศเยอรมนีแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าพี่ลีบูชานะครับที่เป็นพญานาคคาบแก้วทำไมถึงโชคดีถูกรางวัลที่4เดี๋ยวท่านผู้ชมชมเลยนี่คือเป็นวัตถุมงคลใหม่ล่าสุดแล้วจริงๆแล้วพี่ลีต้องบอกท่านผู้ชมกันนิดนึงว่านพก้าวด้วยค่ะคุณปอเพิ่งส่งไปนี่คือใหม่ล่าสุดเลยเซตนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกล้องจับมานิดนึงนะครับแบบนี้เลยนี่ส่งไปให้พี่ญาติใครที่อยากดวงดีแบบพี่ลีเดี๋ยวให้ชมนิดนึงพี่ลีเพิ่งบูชาไปเนี่ยพอถูกหวยถูกหวยปุ๊บก็บูชาเลยวันที่1ใช่โอ้ครับอาจารย์เนี่ยถูกปุ๊บก็บูชาเลยนะคะถามอาจารย์นิดนึงนะครับในส่วนของพญานาคคาบแก้วช่วยอะไรครับอาจารย์อันนี้ร่วมบุญอีกด้วย1,000ทำบุญต่างหากอีกทำบุญต่างหากอีกนะคะนี่ก็ได้จระเข้ไปอีกนะ1,000ได้ไปอนุโมทนาเพราะตอนนี้อาจารย์กำลังรวบรวมสร้างฐานพระแพงทันใจอยู่นะคะตัวนี้ก็วันนี้ก็ช่างก็ไปดูอยู่วัดอยู่เดี๋ยวรอข่าวจากช่างอยู่นะครับนะฮะแบบนี้ก่อนหน้านี้ล่ะบูชาอะไรอีกนะครับนะคะใครเป็นแฟนคลับอาจารย์จะเห็นอยู่แล้วนะครับว่าในไลน์อาจารย์จะมีอัปเดตตลอดแล้วก็ที่พี่ลีถูกหวยอาจารย์ก็หาหลักฐานมายืนยันด้วยนะครับทูบก็บูชาไป2แถม1ก็ได้เลขมงคลไปอีกนะคะเลขมงคลทูบอีกแล้วถามว่าทำไมคุณลีถูกรางวัลที่4ล่าสุดใช่ครับก็อาจารย์ทายบอกให้ไปซื้อเลขที่บ้านเถอะคุณลีเลขที่บ้านเธอ187ใช่จำได้ก็เลยไปซื้อแล้วทำไมอ่ะ187ซื้อแล้วทำไมก็ซื้อแล้วได้รางวัลที่4เลย2ใบนะครับท่านผู้ชมครับ 80,000 บาทนะครับก็ทูบอีกอ่ะบูชาทูบไป3ชุดละมั้งครับคะแบบนี้ทูบแบบนี้เลยนะคะนะแล้วก็อะไรอีกอ่ะที่บอกกำไรน่ะกำไรถูกใจนะคะแบบนี้คือบูชาหลากหลายอย่างเยอะมากท่านผู้ชมใครที่อยากดวงดีแบบพี่ลีแบบนี้สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเดี๋ยวทีมงานจะขึ้นเบอร์ให้ก็สามารถสอบถามได้ช่วงรายการสดเดี๋ยวมีทีมงานอาจารย์รับ นะครับที่บอกกำไรนกพก้าวนี่ไงที่เราเคยออกรายการไงท่านผู้ชมเนี่ยพี่ลีบูชาหลายอย่างเหมือนกันนะครับอาจารย์ตลอดเพราะว่าเป็นการร่วมบุญและได้ของมงคลด้วยนะคะถามว่าทำไมต้องบูชาก็บูชาแล้วได้ของมงคลด้วยไงแล้วได้ร่วมบุญด้วยนะคะใช่แล้วก็ใครเป็นแฟนรายการใหม่หรือแฟนคลับใหม่บอกนะว่าทุกอย่างที่ท่านผู้ชมบูชาไปอาจารย์ร่วมทำบุญนะครับส่งมาจากเยอรมันเลยเป็นยูโรเลยท่านผู้ชมแบบนี้เลยนะคะดูซิเขาอยู่เยอรมันนี่เขายังบูชาเลยเราอยู่ไทยเนี่ยโอนแป๊บเดียวอ่ะเนี่ยอาจารย์ต้องไปรับเงินจากธนาคารเลยนะยูโรเนี่ยใช่ครับคือก่อนเนี่ยโอนมาเมืองไทยก่อนจะรับของมันยุ่งยากคนไทยโอนมาแป๊บเดียวรับของไม่กี่วันเพราะนั้นถ้าคุณมีโอกาสอยากให้ลองดูเพราะอย่างที่บอกครับทุกคนที่เช่าบูชากับอาจารย์ไปมีประสบการณ์แล้วก็อย่าลืมด้วยนะครับเดี๋ยวท้ายเบรกผมจะย้ำช่องทางในการติดต่ออาจารย์ให้แล้วก็เดี๋ยวท่านผู้ชมดูในไลน์ว่าอันนี้คุณลีประสบการณ์คุณลีกับคุณแฟนนะคะนี่แบบนี้นี่คุณลีกับคุณแฟนนะครับตัวจริงเสียงจริงนี่เลยเห็นไหมคะก็ใส่อะไรอ่ะใส่อะไรที่เขาพระปัจเจกเห็นไหมพระปัจเจกนี่ห้อยพระปัจเจกด้วยอันดับหนึ่ง number one นะครับวัตถุมงคลของอาจารย์นานะครับนะคะอ่ะเดี๋ยวบอกแจ้งนิดนึงก่อนใครที่แบบอยากจะลองงบน้อยเน้นโชคลาภฟลุกๆนะคะมีให้เลือกอ่ะวันนี้มี3อย่างอ่ะเริ่มต้นที่พี่ลีบูชาเมื่อสักครู่นี้ก่อนนะจ๊ะครับเซตนี้ครับเริ่มที่พญานาคคาบแก้วเพราะคนไทยผมเชื่อว่ารู้จักพญานาคอยู่แล้วความพิเศษของพญานาคคาบแก้วครับอาจารย์ก็ต้องบอกว่าใครที่ชอบนะคะอ่ะอันนี้แบบตั้งโต๊ะนะคะแบบตั้งโต๊ะก่อนแบบตั้งโต๊ะมี2แบบมี2อย่างนะคะมี2อย่างก็คือแบบตั้งโต๊ะก็จะมีเพชรนาคาสีน้ำผึ้งทำไมต้องน้ำผึ้งอาจารย์เด่นโชคลาภฟลุกๆโชคลาภฟลุกๆต้องย้ำอย่างนี้เลยพุทธคุณเหมือนกันเหมือนกันนะคะแต่มี2รูปแบบเด่นเรื่องอะไรอ่ะอย่างแรกอย่างตั้งโต๊ะก่อนตั้งโต๊ะก็คือโชคลาภฟลุกๆโชคลาภฟลุกๆเหมือนกันหรือถ้าใครไม่อยากจะแบบพกหรือติดตั้งโต๊ะก็จะคือห้อยคอโต๊ะทำงานเก๊เงินหรือถ้าเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเรากระเป๋าเราใหญ่อยู่แล้วเนี่ยเราก็ใส่ไปในเราอาจารย์จะมีถุงผ้าให้แล้วก็ใส่ในกระเป๋าพกไปในกระเป๋าเราผู้ชายก็กระเป๋าเสื้อได้เล็กๆนะคะท่านผู้ชมเล็กมากนะครับด้านนี้นะนะคะนี่จะสีเขียวนิดบูชาแบบแพงมากเลยคุณปอแพงมากแพงนี่เท่าไหร่ครับอาจารย์แพงมากเลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะแล้วก็ลงยาอย่างดีเลยนะคะนี่นิดนึงเนาะมันเรากรีนสกรีนจะทะลุนิดนึงนะคือขนาดท่านผู้ชมครับคือ
เล็กกว่าหัวแมงโป้เยอะนะครับท่านผู้ชมแพงมากคุณปอ 1,100 1,100 บาทท่านผู้ชมครับ 1,100 ราคาย่อมเยาวมากพญานาคคู่คนไทยมายังไงบ้างครับคู่กับพุทธศาสนาเลยดีกว่านะคะเป็นผู้ทำนุบำรุงพุทธศาสนาคือคอยแบบว่าดูแลนู่นตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าตรัสรู้จะตรัสรู้ก็ต้องมาแบบพญานาคมุจลินเนาะมาปกป้องกันภัยกันฝนกันแดดกันอะไรให้ท่านจนตรัสรู้แบบนี้นะคะอะถ้าแบบห้อยคอบางคนบอกว่าตั้งพานก็โอเคนะแต่อยากดูห้อยคอมีบางคนสะดวกแบบพกติดตัวตลอดเวลาใช่นะคะห้อยคอก็จะมีนะคะด้านล่างอันนี้ด้านล่างนะแบบห้อยซูมได้ไหมซูมบริเวณด้านล่างนะครับท่านผู้ชมครับซูมได้ไหมฮะที่เป็นองค์พญานาคแล้วก็มีแก้วนะครับค่ะใช่นะคะเป็นเพชรนาคาตัวนี้ก็บูชานะคะ 1,100 อ๋อราคาเช่าบูชาเท่ากันเท่ากันด้านล่างนะด้านล่างนะ 1,100 นี่นะครับนะคะด้านล่าง 1,100 นะคะนี่สีน้ำผึ้งเนาะพุทธคุณเหมือนกันเหมือนกันใครสะดวกแบบตั้งโต๊ะเอาแบบแรกใช่ใครสะดวกแบบพกติดตัวก็เอาแบบที่2ที่จานกำลังชี้อยู่นะครับใช่ค่ะบริเวณด้านล่างและด้านบนนพเก้านพเก้านะคะนพเก้าคือรวมทุกอย่างเลยนะคะ 2,100 มี9องค์อยู่ในกรอบนะคะไปพร้อมสร้อยให้ไปเลยนะคะแล้วด้านบนพุทธคุณเด่นเรื่องอะไรครับอาจารย์ก็รอบด้านโดยรวมบางคนแบบอยากจะได้ภาพรวมภาพรวมนพเก้าราคาเช่าบูชา 2,100 บาทแต่ใครสนใจองค์พญานาคแบบพกพาหรือแบบห้อยคอก็ราคาย่อมเยาครับ 1,100 บาทใช่แล้วอันนี้จะเสริมขอแนะนำเลยขอแนะนำเลยสำหรับคนที่เปิดมาเจอแล้วแบบไม่รู้จะบูชาอะไรดีแนะนำอันนี้เลยอย่างเดียวเลยแล้วราคาถือว่าไม่แพงเริ่มต้นดูก่อนแล้วลองดูแบบพี่ลีอยากท่านผู้ชมนะครับพี่ลีเมื่อสักครู่เป็นเรื่องปกติในลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ถูกรางวัลที่4งวดล่าสุดนะครับ1กรกฎาคม2561 2ใบ4วันที่ผ่านมา2ใบ2ใบใบละ 40,000 บาท2ใบ 80,000 บาทต้นเดือนมิถุนาคุณจีก็ถูก5ใบรางวัลที่4ก็เอามาโชว์แล้วใครดูย้อนหลังก็ดูเดี๋ยวอาจารย์จะตัดขึ้น YouTube วันนี้อีกต้นเดือนกรกฎาคมรางวัลที่4อีก2ใบใครมันจะถูกกันบ่อยอย่างนี้ในลูกศิษย์หายากนะนะครับคือต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าใครที่อยากเรียกว่าลองดูประสบการณ์ตัวเองไม่ดีอยู่แล้วอ่ะคุณลองมาต้องหลายวิธีคุณลองวิธีนี้ดูใครสนใจตอนนี้โทรได้เลยนะครับมีทีมงานของอาจารย์รอรับสายอยู่ที่0929591995ย้ำนะครับ0929591995อีกหนึ่งหมายเลขครับ0879898995ย้ำนะครับ0879898995ถ่ายรูปกันนิดนึงเมื่อสักครู่จะเห็นพี่ลีโทรจากเยอรมนี คุณโทรไลน์ก็ได้หรือคุณโทรเบอร์ด้านล่างก็ได้บวก18188244943เพราะปัจจุบันนี้ Facebook Live ก็เหมือนกันไปทั่วโลกนะครับหรือใครสนใจเป็นโปรแกรม LINE ท่านผู้ชมลองแอด LINE ทีมงานของอาจารย์หรืออาจารย์เข้ามาเพราะว่าอะไรครับอาจารย์จะตอบด้วยตนเองแล้วท่านผู้ชมจะเห็นแบบพี่ลีอ่ะไม่ใช่แค่คนเดียวนะอีกหลากหลายคนทั้งความรักการงานการเรียนครอบครัวว่าดีขึ้นขนาดไหนโชคลาภดีขึ้นขนาดไหนแอด ID LINE มาท่านผู้ชมครับที่นะครับที่อยู่บริเวณด้านล่างเนาะจดกันนิดนึงหรือถ่ายรูปกันนิดนึงนะครับหรืออีกวิธีนึงคุณก็สแกน QR Code เข้าไปที่ LINE เข้าไปที่เพิ่มเพื่อนและเข้าไปที่สแกน QR Code ก็วิธีใดวิธีหนึ่งนะครับก็พิมพ์ก็ได้หรือสแกน QR code ก็ได้เดี๋ยวหลังเลิกรายการอาจารย์ตอบไลน์ด้วยตนเองหรือระหว่างรายการถ้าช่วงพักเบรกอาจารย์นาก็จะตอบไลน์ด้วยตนเองนั่นเองนะครับอาจารย์ครับวันนี้เดี๋ยวมี VTR วัตถุมงคล1อย่างนั่นคือพระแพงอยากให้อาจารย์พูดถึงนิดนึงก่อนไปชม VTR กันครับก็พระแพงเนาะก็เป็น VTR ที่ทำขึ้นมาเนาะแล้วก็เป็นการบอกบุญร่วมบุญในเรื่องของการสร้างพระอยู่เหมือนกันนะฮะอยากให้ไปชมกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ชมครับใครอยากร่วมทำบุญและอยากรู้ว่าแต่ละอย่างที่อาจารย์ร่วมทำบุญนั้นงานใหญ่ขนาดไหนเราไปดู VTR ตัวนี้พร้อมกันแล้วกลับมาอยู่กันต่อกับรายการพลังจักรวาลครับเมื่อย้อนไปครั้งอดีตการในวันขึ้น15ค่ำเดือน8ข้าพเจ้าองค์ได้แสดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัฒนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5คือโกณฑัญญะวัปปะภัททิยะมหานามะและพระอาสชิณปาอิสิตนะมฤคทายวันเมืองพระนสีซึ่งอัญญาโกณฑัญญะหนึ่งในปัญจวัคคีย์ได้บรรลุโสดาบันและทูลขอบวชกับพระพุทธองค์นับว่าเป็นพระอริยสาวกรูปแรกที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาที่ครบองค์พระรัตนตรัยทั้ง3คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เราเรียกวันนี้ว่าวันอาสาฬหบูชา
ากมีอารมณ์ในกุศลกิจนั้นปรากฏให้จิตก่อนจุติ7เป็นการส่งเสริมพุทธศีลให้เจริญแพร่หลายพุทธศีลนั้นในชนที่เจริญทางสติปัญญาเขายกย่องว่าเป็นศิลปะอันสุขุมประณีตและละเอียดอ่อนเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติธรรมและปัญญาธนะบริสุทธิ์การสร้างพระพุทธรูปนั้นจะมีอานิสงส์มากแม้จะองค์เล็กเท่าต้นหญ้าคาก็จะมีอานิสงส์ถึง5กับตัวอย่างเช่นคนที่สร้างหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อบ้านแหลมตอนนี้เขาเหล่านั้นยังเป็นเทพพบุตรเทพธิดาและพรหมในชั้นต่างๆเสวยความสุขอย่างไม่จบไม่สิ้นเพราะผลบุญที่ได้นี้มันต่อเนื่องเมื่อมีคนไปกราบไปไหว้หลวงพ่อที่หนึ่งสายบุญเหล่านั้นก็ไหลรินไปยังเทพพบุตรเทพธิดาอย่างต่อเนื่องเหมือนสายน้ำตกปฐมเหตุแห่งการจัดสร้างเนื่องจากได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแสดงนิมิตกับท่านเจ้าอาวาสวัดเขาจระเข้ทั้งสององค์คือพระเพื่อนท่านใจและพระแพงท่านใจนี้3. ศรัทธามีบารมีเกิดปาฏิหาริย์แห่งบุญจะส่งผลถึงตัวคุณนิพพานะปัจจโยโหตุสาธุอนุโมทามิโดยอาจารย์รัตนมณีอีบมนตรา